สวัสดีค่ะพบกับ Inspire Talk นะคะที่จะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะซึ่งเราจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับตัวเองด้วยค่ะหลายคนฝันนะคะอยากจะเป็นนายตัวเองค่ะลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ค่ะเราก็เลยจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาหาคำตอบค่ะว่าอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวและถ้าจะทำให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องทำยังไงและวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะคุณภูมิชินโชติกรค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิคะครับสวัสดีครับค่ะคุณภูมิขาอันนี้ต้องถามก่อนเลยค่ะว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบปัจจุบันสถานการณ์แบบปัจจุบันเนี่ยการที่จะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยในความเห็นของคุณภูมิเนี่ยคิดว่ามันยังเป็นไปได้ไหมคะครับก็จริงๆในสภาวะแบบนี้ถ้าสำหรับคนทั่วๆไปที่คิดอยู่นะครับก็อาจจะคิดว่ามันดูยากแต่สำหรับผมเองเท่าที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วก็จากตัวประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยผมยังคิดว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสอยู่เนี่ยผมว่ามันยังเป็นไปได้อยู่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจหลักๆของผมมันก็ติดขัดเหมือนกันผมว่าก็คงเหมือนหลายๆคนแต่ว่าผมก็ยังเริ่มตัวธุรกิจตัวใหม่ที่มันก็สามารถทำเงินได้แล้วก็เดินได้ดีในช่วงสภาวะแบบนี้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าสำหรับคนทั่วๆไปที่ออกมาเริ่มต้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับผมตอนนี้เหมือนกันที่จะเริ่มตัวใหม่อะไรเงี้ยผมเลยคิดว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่านะครับค่ะก็พูดง่ายๆว่ายังมีโอกาสแต่โอกาสนั้นนะคะมันจะหาได้ยากหรือง่ายแค่ไหนอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณภูมิเนี่ยก็ได้กรุยทางในเรื่องของธุรกิจของตัวเองเอาไว้แล้วแต่สำหรับคนที่แบบว่ามีแนวคิดอาจจะมีแผนการแล้วล่ะแต่การที่จะคว้าโอกาสตรงนั้นเนี่ยมันจะยากหรือง่ายยังไงคะหรือจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับจริงๆโอกาสเนี่ยมันก็ถ้าช่วงแรกๆอ่ะต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะต้องลองผิดลองถูกหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์มากนักแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนนะครับแต่พอเราพอเราผิดบ่อยๆหน่อยถ้าเราแล้วเราจะเริ่มคลำถูกว่าไอ้ถูกมันเป็นยังไงค่ะนะครับเหมือนกับว่าอย่างประสบการณ์ตรงที่ผมทำมาเนี่ยคือผมเริ่มต้นธุรกิจควบคู่ไปกับการทำงานประจำช่วงแรกค่ะนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็โอเคเราก็ถ้าเกิดเราผิดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยังใช้เงินเดือนจากการทำงานประจำเนี่ยคอยโคเวอร์ที่เราเสียไปที่เราขาดทุนไปเพื่อเรียนรู้กับมันนะครับแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งที่เราต้องเรียกว่าเทสของเราความรับรู้ของเราเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์ว่ามันเจอผิดตรงไหนมาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็จนพอจับจุดได้เนี่ยมันก็จะเจอโอกาสที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าช่วงแรกๆผิดไปสิ้นหวังไปผิดอะไรไปมันก็ต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ต้องมาปรับปรุงตัวเองจนได้ครับจนได้โอกาสค่ะก็คงจะต้องล้มลุกคลุกคลานกันสักระดับหนึ่งนะคะแล้วตอนที่คุณภูมิตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วมาทำธุรกิจของตัวเองนั่นคือมีสาเหตุมาจากอะไรคะหรือมีแนวคิดยังไงคะถึงได้แบบฉันจะยอมตัวแบบยอมเพื่อที่จะเกษียณตัวเองตอนอายุ33เนี่ยค่ะครับก็ตัวงานประจำเนี่ยถ้าเอาตรงๆเนี่ยมันก็ให้ประสบการณ์ที่ดีในชีวิตที่ผ่านมานะครับทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราโตขึ้นแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในปัจจุบันเนี้ยมองย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าไอ้งานประจำที่เราเคยทำมาเนี่ยมันทำให้เราสร้างบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเราเรียนรู้ organization เราเรียนรู้ระบบองค์กรที่ดีผมก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันเรียนรู้ค่อนข้างมากครับกับการทำงานประจำแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถ้าเกิดเราจะเรียนรู้กับมันแรกอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยคือการอยู่องค์กรสักระยะหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่จะเอามาเป็นฐานต่อยอดนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าคุณภูมิมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรถึงอยากจะตัดสินใจออกมาอ๋อครับต้องเรียกว่าคือการทำงานประจำมันทำให้มีรายได้แบบจำกัดสำหรับเรานะครับเราก็ทำให้เวลาเราจำกัดด้วยนะครับการที่เราจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราชอบหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้าง
ยากอยู่อย่างผมก็เคยมีครั้งนึงคือเราก็ชอบเล่นเกมตามสมัยเด็กอะไรเงี้ยนะครับพอเราทํางานประจําเนี่ยตอนนั้นจําได้ว่าเราเล่นได้เฉพาะวันอาทิตย์เพราะว่างานยังทําถึงวันเสาร์เลยไม่งั้นไม่มีทําไม่ทําโอทีก็ไม่มีเงินมีแว็บนึงที่คิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะนั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยทุกวันทั้งวันเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นแว็บนึงมาซึ่งพอเจอว่าเราทํางานประจําอยู่มันก็เป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้นะครับจนเราก็พยายามหาหนทางอะไรเพื่อที่จะทําให้เรามีอิสระทางเวลานะครับพอหลังๆพอเราเล่นทุกวันก็ไม่ไหวเล่นทั้งวันก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่เราแค่เรารู้ว่าเราสามารถมีอิสระเวลาไปทําอะไรที่เราคิดที่จะทําได้อะไรเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นก็คือรู้สึกอยากจะมีอิสรภาพทางการใช้ชีวิตนะคะแต่ในที่สุดแล้วพอออกมาก็เลยกลายเป็นว่ามีอิสรภาพทางการเงินไปด้วยนะคะในฐานะที่คุณภูมิเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์นะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำสักนิดนึงสำหรับคนที่กำลังจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะว่าเอ้ยเราควรจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านไหนบ้างหรือมาแบบมีต้องมานั่งเช็คลิสต์กันเลยไหมคะว่าอันนี้พร้อมอันนี้ควรเตรียมอันนี้จะต้องเพิ่มเติมเพื่อที่ได้ดูว่าเราเนี่ยมีศักยภาพพร้อมแล้วหรือยังกับการที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะใช่ครับจริงๆควรจะต้องถ้าจะให้เป็นการวางแผนที่ดีครับก็ควรจะต้องเตรียมเช็คลิสต์เตรียมรายการมาเบื้องต้นว่าทำยังไงให้เราแบบว่าออกมาแล้วไม่ใช่ว่าเราแบบอดตายหรือว่าเป็นการคิดที่ผิดจนเราแบบย้อนกลับไปโทษตัวเองอะไรเงี้ยครับค่ะจริงๆตอนถ้าย้อนกลับไปถึงตอนที่ผมออกมาเนี่ยตอนนั้นก็เงินเดือนก็ประมาณก็ประมาณ6 หลักนะครับคืออายุ33ก็จริงแต่ว่าแต่ว่าไอ้6หลักเนี่ยมันแลกมากับความเวลาความเครียดที่จะต้องทําเป้าให้ได้ตามบริษัทอะไรเงี้ยมันก็แลกมากับเวลากับตัวตนเราไปอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าถ้ามีเช็คลิสต์ที่ดีเนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเดือนแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยอะไรเราอยู่ได้นานขนาดไหนแล้วเราจะต้องหาเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะทําใหมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่หรือเตรียมธุรกิจเบื้องต้นมาขนาดไหนค่ะอะไรเงี้ยครับซึ่งก่อนที่ผมจะออกเราก็มีก็เริ่มสร้างโรงแรมแรกแล้วนะครับเพื่อทำให้มันเกิดเงินเข้ามาเราก็ลองผิดลองถูกกับโรงแรมแรกไปอะไรเงี้ยครับช่วงแรกๆจริงๆมันค่อนข้างสำคัญมากๆไม่งั้นการลาออกครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็ได้อาจจะต้องกลับไปทำงานใหม่ซึ่งผมก็มีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันไอ้ตอนที่ออกมาก่อนหน้าเนี้ยครับ3-4 ปีก่อนที่จะ3-3เนี้ยเราก็ออกมาทีหนึ่งแล้วสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปทำงานใหม่เพราะว่ามันเอาตัวรอดไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆว่าเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมเนี่ยเรื่องเงินก่อนเลยนะคะเป็นหลักแล้วเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินในการลงทุนเรื่องเงินสำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเรื่องอื่นๆที่มันควรจะต้องพร้อมก่อนที่เราจะออกเนี่ยมีอะไรอีกบ้างไหมคะผมมองว่าเราต้องมีสภาวะมี mindset นะครับมีจิตใจที่เตรียมตัวที่จะออกมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับคือตรงนี้มันก็สำคัญเช่นเราเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราจะต้องไม่ยอมแพ้เราจะต้องฝ่าฟันเราต้องหาเงินให้เก่งขึ้นอะไรพวกนี้ครับมันค่อนข้างสำคัญคือที่ผมบอกว่าเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ยอมรับจริงๆว่าช่วงนั้น mindset เรายังไม่แข็งพอการออกมามันไม่ได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์แค่มีเวลามากขึ้นแต่ว่าเงินก็ไม่มีเงินก็น้อยอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดมี mindset ตัวเดียวผมว่า mindset ดีๆแข็งๆนะครับสามารถที่จะอยู่รอดและเอาตัวรอดได้เลยนะครับค่ะคุณภูมิมองว่าอันนี้แหละ mindset เนี่ยสำคัญแล้วก็เงินเนี่ยสำคัญการลองผิดลองถูกแผนการที่จะมารองรับอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะทีนี้อยากให้คุณภูมิบอกสักนิดนึงค่ะว่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าคีย์สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณภูมิเนี่ยประสบความสำเร็จในการออกมาทำธุรกิจของตัวเองค่ะคีย์สำคัญใช่ไหมครับคีย์สำคัญของผมน่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากกว่านะครับความคิดสร้างสรรค์การลองผิดลองถูกในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่ะนะครับแล้วก็คิดอะไรที่มันจะเรียกว่าแตกต่างไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างแบบสิ้นเชิงนะครับแตกต่างแบบมีความหวังต้องเรียกงี้ดีกว่านะครับแบบไม่ใช่ต่างไปแล้วแล้วก็เทสที่ไปหาคนหมู่มากไม่ได้ก็ต้องเอาตัวรอดไม่ได้
แต่ถ้าเราแตกต่างโดยที่เรายังจับเทสของคนได้อยู่ครับมันก็สามารถที่จะทำธุรกิจที่เติบโตได้แล้วก็มีเงินกลับเข้ามาจากคนที่เขาชอบเทสของเราค่ะอะไรนะครับต้องอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของพอเราเป็นคนที่เริ่มต้นธุรกิจเองเนี่ยเราจะมีความคล่องตัวของเราสูงมากนะครับแม้ว่าจะเกิดปัญหาโควิดมา2ปีคือผมทำธุรกิจโรงแรมนะครับ2ตัวนี้ผมเปิดมา5สาขาได้คือธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันก็2ปีมันไม่น่าจะมีรายได้ต้องเรียกงี้ดีกว่าค่ะนะครับแต่ปีที่แล้วเราก็จบโดยการทำกำไรได้ให้บริษัททั้งที่มันปิดเกือบทั้งปีอะไรเงี้ยคือเราก็หารายได้อื่นเข้าไปครับคือการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวของผู้นำค่อนข้างสำคัญอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของทางผมครับค่ะนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะความแตกต่างแล้วก็การบริหารงานแล้วก็ภาวะความเป็นผู้นำอีกอันนึงนะคะที่สำคัญที่จะนำพาธุรกิจของตัวเองให้รอดได้อย่างที่คุณภูมิเป็นอยู่ค่ะคุณภูมิได้เขียนบอกเคล็ดลับหลายเรื่องทีเดียวนะคะเอาไว้ในหนังสือความลับของมนุษย์เงินเดือน 1% เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยากให้คุณภูมิเล่าคร่าวๆว่าเป็นยังไงบ้างคะครับก็มนุษย์เงินเดือนเนี่ยเอาตรงๆก็คือมันก็มันจะมีความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่นะครับเป็นทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่แล้วก็ทำให้การที่จะคือมันเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ผิดต้องบอกงี้ดีกว่าไม่ผิดแล้วมันทำให้ผมเติบโตขึ้นมาได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโตขึ้นกว่านี้ไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยการที่เราเป็นเจ้าของบริษัทเองเนี่ยมันก็จะได้ความภูมิใจแล้วก็อิสระภาพหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็จะมีเคล็ดลับของการบอกว่าทำยังไงให้ความคิดของเรามันเป็น 1% มันเป็นอะไรที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้เหมือนกับคนที่ทำงานอย่างเงี้ยไปตลอดการอะไรเงี้ยไปตลอดจนเกษียณแต่เราสามารถที่จะเกษียณออกมาก่อนได้โดยที่เราไม่ต้องรอถึงอายุที่เขากำหนดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้มีอิสระทางเวลาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันต้องเริ่มจากความ mindset ก่อนที่ผมบอกการเตรียมตัวทางด้านความคิดแล้วก็จิตใจ okay. นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีหลายๆบทที่สอนเรื่องของการเตรียมตัวด้านสภาวะ mindset ต่างๆ okay. คิดยังไงให้มันนอกกรอบแบบไม่ได้แบบสุดโต่งไป okay. ไม่ใช่แบบว่าคนสัมผัสไม่ได้มีแต่เราแบบหลุดไปคนเดียว อะไรเงี้ยครับตรงนี้มันก็จะให้อารมณ์แบบประมาณว่าเราสวนทางเขาก็จริงแต่เราเอาตัวรอดได้แล้วเราอยู่ได้ยืนได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับเป็นคน 1% นะครับค่ะแล้วความตั้งใจแรกที่จะทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยคืออะไรคะคือสำหรับตัวผมเองเนี่ยคำว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาก็หมายถึงว่าหล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในวันนี้ทำพื้นฐานทำหลายๆอย่างให้เราแบบแน่นสำหรับการทำธุรกิจแล้วการที่จะเอาตัวเองคือบางทีมันหล่อหลอมมากไปจนอาจจะขยับขยายตัวเองลำบากเช่นเงินเรามากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นแต่ว่านี่เราก็มากตามอะไรเงี้ยครับความตั้งใจของเล่มเนี้ยก็คือเราทำยังไงให้เราหลุดจากสภาวะนี้ออกไปได้คือผมก็เป็นเหมือนกันช่วงแรกก็คือเรามีเงินเดือนเยอะแต่เราก็มีหนี้เยอะเราก็ซื้อของเยอะเราก็เสิร์ฟความต้องการของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเล่มนี้ก็เหมือนกับทำยังไงให้เราหลุดจากสภาวะนั้นออกมาได้แล้วเราสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็ภูมิใจในตัวเองได้นะครับค่ะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อยากจะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็น่าจะต้องได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณภูมิก่อนละจะได้แบบว่าปรับ mindset แล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆด้วยนะคะทีนี้อยากจะให้คุณภูมินะคะจัดอันดับข้อควรระวัง3ข้อแรกค่ะสำหรับคนที่อยากจะลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทำธุรกิจของตัวเองค่ะครับ3ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับบางคนอาจจะรีบร้อนเกินไปที่จะลาออกมาทำคือผมกว่าที่จะออกมาทำเนี่ยผมก็ใช้เวลาเป็น10ปีคือ10ปีไม่ใช่ว่าเราแบบเริ่มคิดตั้งแต่แรกแต่ว่าหมายถึงว่าประสบการณ์10ปีมันทำให้เราโตขึ้นแล้วก็เ
ข้าใจในกระบวนการของการเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือว่า organization คืออะไรอะไรเงี้ยครับการเร่งรีบเกินไปเนี่ยมันทำให้เราคือหลายๆคนที่ผมเห็นก็อาจจะล้มได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วอาจจะหมดตัวกับตรงนั้นได้ง่ายอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อแรกคือการอย่าเร่งรีบเกินไปนะครับข้อที่สองเนี่ยคือเราต้องเรียนรู้ในงานของเราอะครับในงานที่เราทำงานประจำเนี่ยให้ได้มากที่สุดให้ได้ลึกที่สุดแล้วก็ให้กว้างที่สุดคือถ้าเราเรียนรู้ตรงนั้นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ย แล้วเราก็จะเข้าใจทั้งระบบพอเข้าใจทั้งระบบเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของที่รู้จักหลายๆเรื่องได้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบรู้แต่แค่นั้นอะไรเงี้ยครับก็คืออยากให้เข้าใจในกระบวนการของหลายๆฝ่ายใช่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าฝ่ายนู้นทำฝ่ายนี้ทำอะไรบ้างถ้าเราเรียนรู้ทั้งกระบวนการแล้วเราจะอ๋อเลยว่าorganization ที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือการเริ่มทำธุรกิจเองนะครับผมมองว่าควรจะทำธุรกิจควบคู่ไปกับการทำงานประจำด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำให้งานประจำเราเสียอย่างของผมเองช่วงที่ทำเนี่ยเราก็ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ในการทำธุรกิจหรือคือวันหยุดของเราเนี่ยแหละแต่คือในตอนที่ทำงานปกติเนี่ยคือเราก็ทำงานของเราเต็มที่แต่ในเวลาว่างขณะที่คนอื่นเขาอาจจะไปเที่ยวกันอะไรแต่เราก็จะใช้เวลาเนี่ยมาทำธุรกิจของเราเองช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้เวลาออกไปเองมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ดูแล้วอาจจะเฟลได้เราเฟลก่อนที่จะออกไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือข้อควรระวังนะคะให้จัดอันดับเลย3ข้อแรกนะคะข้อแรกก็คืออย่าเพิ่งรีบร้อนนะคิดสรตะให้รอบคอบก่อนและ2รู้ลึกให้ครบทุกกระบวนการในงานที่เราจะทำนะคะแล้วข้อ3ก็คือการเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในช่วงแรกก็ทำควบคู่ไปกับงานประจำเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณภูมิได้แตะไว้นิดนึงนะคะเรื่องที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอพิษโควิดกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าธุรกิจของคุณภูมิเนี่ยก็ยังสามารถติดด้วยตัวเลขบวกประมาณนั้นนะคะก็เลยอยากจะทราบถึงวิธีการที่ทำให้คุณภูมิเนี่ยฝ่าวิกฤตตรงนั้นมาได้ค่ะจะได้เป็นเคสสตัดดี้ให้กับน้องๆหรือคนรุ่นใหม่ๆที่คิดจะทำธุรกิจค่ะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยคือธุรกิจมันก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือรายรับกับรายจ่ายนะครับ ทำยังไงให้ตัวเลขมันดีขึ้นคือรายรับเราหายไปแน่ๆแหละแต่รายจ่ายเราเท่าเดิมนะครับหมายถึงช่วงต้นปีนะครับสิ่งที่ทำอย่างแรกเลยคือก็ลดรายจ่ายเหมือนที่หลายๆคนทำนะครับแต่คราวนี้ลดรายจ่ายเนี่ยก็มันก็มีไม่กี่อย่างมีพนักงานมีอะไรเงี้ยซึ่งเราแน่นอนเราก็จะไม่ไปแตะต้องพนักงานมากนักนะครับเพราะว่าพนักงานก็เดี๋ยวพอมันกลับมาแล้วเนี่ยเราจะหากลับมาไม่ได้ถ้าเราแบบให้เขาออกหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้แล้วเรารู้ดีเพราะเราทำงานประจำมาก่อนการที่เขาไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่ไปไล่ใครออกไม่มีใครให้ใครออกเลยนะครับช่วงนี้ทำยกเว้นแต่เขาจะออกเองอีกเรื่องนึงเราไม่ได้ไปแตะต้องตรงนั้นแล้วเราก็ไปลดในส่วนอื่นเช่นขอระงับหนี้หรือว่าประนอมหนี้ในบางตัวไม่ใช่ประนอมหนี้ต้องเรียกว่าระงับหนี้ในการจ่ายเช่นหนี้ของการผ่อนธนาคารของตัวโรงแรมเองนะครับแล้วก็รายจ่ายในเรื่องของลดรับส่งหรือว่าแม่บ้านอะไรเงี้ยครับที่เราลดได้เราก็ลดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของรายรับนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีรายรับอยู่ทางเดียวก็คือตัวโรงแรมเองนะครับเราก็มองไปที่ช่องทางของการทำโรงแรมพร้อมทัวร์พร้อมขายทัวร์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีขออนุญาตใบประกอบกิจการทัวร์มาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมการทำที่เอามาบันเดิลกันมันก็ทำให้รายรับมากขึ้นแล้วเราก็ทดลองในการเปิดตัวจองห้องพักนะครับแล้วก็ได้รถรับส่งสนามบินเป็นรถเอาผาดเลยนะครับวิ่งไปรับสนามบินแล้วก็ส่งด้วยพาเที่ยวด้วยเรียบร้อยเลยอยู่ในแพ็กเกจที่รับได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวช่วงนั้นก็คือพวกมีคนซื้อแพ็กเกจเนี้ยล่วงหน้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ใช้ช่วงปีที่แล้วเลยจน
สถานการณ์มันดีขึ้นด้วยนะครับค่อะไะรเงี้ยหลายๆอย่างก็คือเหมือนกับเราก็เพิ่มหนทางที่จะได้รายรับมากขึ้นนะครับของตัวโรงแรมนะครับไม่ได้ขายแค่ห้องอย่างเดียวค่ะครับนี่คือปีที่แล้วก็เลยทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นมาได้ด้วยดีอย่างน่าแต่ภวา่าคภูมิใจไม่ได้กำไรแบบเป็นต่อเป็นกำอะไรเงี้ยแค่ปิดค่ะเหนือจุดแต่อย่างน้อสยูๆอย่างงไม่พน้อยอๆก็อะไรเงี้ยยังเห็นความเขียวนะคะยังปิดเป็นใชบ่วใชก่อะยไัรงเปขระีมยวาณอยอูย่่างนั้นยังเขียควรับอยู่พูดแบบหุ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็คงเคยได้ยินคําพูดนี้นะคะว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องคิดอย่างคนที่ประสบความสําเร็จค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความลับของคนที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ประสบความสําเร็จในการลาออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณภูมิชินโชติกรผู้เขียนหนังสือความลับมนุษย์เงินเดือน 1% เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับและพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ